เดี๋ยววันนี้มาดูต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่สตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้ได้อะไหล่มาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่เสียก็คือตัวนี้อันนี้คือตัวเก่านะครับที่เปลี่ยนออกมาแล้วส่วนตัวใหม่อยู่ที่รถนะครับคือตัวนี้นะครับทีนี้มันจะสลับกันอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นพาร์ทเทียบราคาจะถูกกว่าประมาณรวมส่งแล้วประมาณ200กว่าบาทส่วนตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนเอาแบบเดิมเลยอยู่ที่ประมาณ700นะครับซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันวัสดุต่างกันนิดหน่อยนะครับความละเอียดของงานก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันทีนี้ตรงที่มันกลับกันนะครับคือถ้าเป็นตัวเดิมด้านซ้ายนะครับตรงที่นิ้วโป้งผมชี้นี่คือมันจะต่อกับแบตเตอรี่นะครับด้านขวาจะต่อกับมอเตอร์สตาร์ทนะครับแต่ทีนี้ไอตัวเทียบที่ซื้อมาด้านขวาตัวนี้มันจะต่อกับแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านซ้ายจะต่อกับมอเตอร์สตาร์ททีนี้เวลาใส่เราก็ต้องกลับหัวอย่างนี้นะครับเพื่อให้แบตเตอรี่มันมาเข้าฝั่งเดิมปกติมันจะอยู่อย่างนี้ในรถอย่างนี้นะครับเราต้องกลับหัวมันมาอย่างนี้เพื่อให้แบตเตอรี่มันมาอยู่ฝั่งเดิมนะครับอันนี้ลองใส่เรียบร้อยแล้วครับใส่แบบกลับหัวนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมต่อสายแบตเตอรี่แล้วก็เลยขยับได้นิดหน่อยนะครับปกติมันจะกลับไอตัวทองเหลืองนี้จะไปอยู่ด้านล่างนะครับแต่อันนี้พาเทียบนะครับทองเหลืองอยู่ด้านบนนะครับก็คือกลับด้านเพื่อให้สายไฟมันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมาดูกันว่าติดเครื่องแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอต่อสายไฟบวกก่อนแป๊บนึงผมต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาสตาร์ทดูนะครับทีเดียวติดนะครับทีนี้อีกรอบเพื่อความชัวร์นะครับส่วนยางนะครับใช้ของเดิมแต่ถ้าเราซื้อเบิกศูนย์นะครับมันจะมียางตัวนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราสั่งของเทียบมันจะเป็นยางแบบนี้นะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวเก่านะครับส่วนฟิวผมก็แกะเอาฟิวของเดิมนะครับมาใช้เพราะว่ามันดูแล้วคุณภาพมันดีกว่านะครับโอเคครับถ้าใครมีปัญหานะครับสตาร์ทกดหลายครั้งนะครับถึงจะติดก็ลองเช็คตัวนี้ดูนะครับสำหรับค่าซ่อมนะครับหมดไปประมาณ230บาทนะครับค่าแรงไม่เสียเพราะว่าทำเองนะครับก็ไม่ยากนะครับลองไปดูนะครับสำหรับใครที่ขี่นินจา300นินจา250แล้วก็ Z300 Z250 นะครับอะไรเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดไว้แค่นี้นะครับ